ขณะนี้ก็จะมีส่วนที่ต้องขยายต่อในเรื่องของการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่การไม่ทำหน้าที่ในการจับกลุ่มคนร้ายนะครับส่วนนี้ต้องเป็นคดีแน่นอนนะครับจากกรณีคดียิงสารวัตรศิวกรหรือสารวัตรแบงค์พันตำรวจตรีศิวกรสายบัวอายุ31ปีสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง1กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจทางหลวงนายตำรวจหนุ่มตรงฉินขางานเลี้ยงบ้านกำนันนกในพื้นที่จังหวัดนครปฐมซึ่งต่อมานายนงนายธนันชัยหมั่นมากอายุ45ปีลูกน้องซึ่งเป็นผู้ที่ยิงพันตำรวจตรีศิวกรถูกวิสามันเสียชีวิตเนื่องจากพยายามต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ขณะปิดล้อมเข้าจับกุมล่าสุดพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางมาที่ตำรวจภูธรภาค7เพื่อติดตามความคืบหน้าคดียิงสารวัตรทางหลวงเสียชีวิตพร้อมกับเปิดเผยว่าตลอดทั้งวันที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำนายเก่งและนายโบ๊ทซึ่งทั้งสองคนให้การรับสารภาพโดยนายเก่งเป็นคนนำอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุไปซุกซ่อนฝังดินส่วนนายโบ๊ทเป็นคนนำเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดไปโยนทิ้งทั้งคู่จะถูกแจ้งข้อหาทำลายพยานหลักฐานและจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาดังกล่าวเพิ่มอีก3คนรวม5คนแต่ขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เนื่องจากจะกระทบต่อรูปคดีรวมถึงจะมีการขยายผลดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์ถือว่าเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่สำหรับการไล่ดำเนินคดีจะแบ่งผู้ต้องหาออกเป็น3กลุ่มซึ่งกลุ่มแรกได้มีการดำเนินคดีต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและพัสดีที่ร่วมกันทำลายหลักฐานและพาผู้ต้องหาหลบหนีส่วนกลุ่มที่2เป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์แต่ไม่ยับยั้งเหตุและไม่จับกลุ่มคนร้ายซึ่งเข้าข่ายความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลุ่มที่3เป็นผู้ที่เข้าไปร่วมงานจะต้องเรียกมาสอบปากคำว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างรวมถึงในส่วนของตำรวจที่ให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและนำตัวส่งโรงพยาบาลถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่และไม่เข้าข่ายการกระทำความผิดแต่จะต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างแน่ชัดพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เปิดเผยอีกว่าจังหวัดนครปฐมมีปัญหาลักษณะนี้มานานถึงเวลาที่จะต้องกวาดล้างกลุ่มผู้มีอิทธิพลพร้อมทั้งกอบกู้ศักดิ์ศรีตำรวจทุกระดับจะไม่ยอมให้ตำรวจเป็นไม้ค้ำยันให้กับผู้มีอิทธิพลอีกต่อไปจากนี้จะมีการตรวจสอบขยายผลไปถึงการทำธุรกิจของกำนันนกว่ามีการประมูลโครงการรับเหมาก่อสร้างอย่างถูกต้องหรือไม่หากไม่ถูกต้องหากเข้าข่ายการกระทำความผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐจะเข้าข่ายการฟอกเงินและจะถูกดำเนินการยึดทรัพย์ทุกรายการอีกทั้งภายในสัปดาห์นี้จะเร่งสอบปากคำและรวบรวมพยานหลักฐานให้แล้วเสร็จวันนี้ก็ไม่มีใครไปรอดสักคนนะครับเพราะพยานฐานมันมัดชัดเจนนะครับนะแล้วก็อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรที่น่าสนใจนะเหลือแต่ขยายเพิ่มเติมให้หนึ่งนอกจากคนนั้นแล้วมีเพิ่มไหมครับก็เดี๋ยวจะสอบเพิ่มเติมนะฮะวันนี้ก็ยังวันนี้ในการแจ้งข้อกล่าวหาเหมือนที่เรียนไปว่าวันนี้เราแจ้งข้อกล่าวหาในส่วน5คนที่เป็นพลเรือนเป็นลูกน้องของกำนันนกนะครับพวกแม่บ้านบ้างอะไรบ้างนะครับที่ร่วมกันทำลายพยานฐานนะครับรวมถึงเจ้าที่หลังราชทัณฑ์นะครับนะเพราะนั้นหลังนี้ไปก็จะสอบสวนขยายผลเพื่อจะแยกให้เห็นว่าตำรวจคนไหนที่ต้องมีคดีบ้างนะครับนะเดี๋ยวก็จะชัดเจนครับเดี๋ยวขอเวลานิดหน่อยนะครับผมวันนี้เราทราบหมดแล้วว่าใครไปบ้างใครไม่ไปจริงใครขับรถแล้วออกกลับบ้านไปเลยวันนี้เรามีข้อมูลหมดอยู่แล้วเดี๋ยวขอเวลา2 3วันนะเดี๋ยวจะแยกให้เห็นแล้วจะดำเนินคดีให้เห็นนะครับว่าใครที่อยู่ในข่ายที่ต้องดำเนินคดีใครที่เป็นคนช่วยคนเจ็บแต่ไม่ได้หมายว่าแห่ไปทั้ง10คนนะครับไม่ใช่นะครับขณะเดียวกันยังมีประเด็นที่สังคมตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับกำนันนกว่าอาจจะมีการเปลี่ยนตัวผู้ต้องหาหรืออาจจะมีแพะมารับบาปความผิดนี้แทนเนื่องจากกำนันนกเป็นผู้มีอิทธิพลและมีเงินหลายล้านบาทอาจกระทำการเรื่องเหล่านี้ได้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่ามีการตรวจ DNA ผู้ต้องหาทุกคนอยู่แล้วไม่มีการสลับหรือเปลี่ยนตัวได้แน่นอนและส่วนที่เป็นประเด็นในโลกออนไลน์ที่มีกลุ่มคนโพสต์ข้อความในลักษณะคล้ายจะไปชิงตัวผู้ต้องหาพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าได้ตรวจสอบเรื่องนี้แล้วปรากฏว่าบุคคลที่โพสต์น่าจะไม่มีตัวตนอยู่จริงแต่หากสามารถหาตัวเจอจะนำมาตักเตือน
แต่ขณะนี้ยังไม่เข้าข่ายการกระทำความผิดใดๆนอกจากนี้สำหรับกระแสข่าวเรื่องการสั่งย้ายผู้การผู้กำกับนครปฐมที่มีการโพสต์ลงในโลกออนไลน์นั้นขณะนี้ยืนยันว่ายังไม่เป็นความจริงโดยพลตำรวจตรีจักริจเครือสุนทรวานิชผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมและพันตำรวจเอกภูพลทัพเจริญผู้กำกับการตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐมยังคงทำงานได้ตามปกติแต่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของท่านผบ.ตร.ว่าจะมีคำสั่งย้ายหรือไม่ส่วนของการกู้ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดในพื้นที่เกิดเหตุที่ถูกนายโบ๊ทนำไปโยนทิ้งน้ำขณะนี้ได้รับรายงานว่าสามารถกู้ข้อมูลได้ 100% แต่ตนเองยังไม่ได้เห็นต้องรอสรุปรายงานอย่างเป็นทางการจากเจ้าหน้าที่อีกครั้งในภายหลังท็อปเอ็กซ์คลูซีฟเปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณทุกวันสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทพิเศษตอนนี้ 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้02-114-6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง